านกำเนิดเยาวราชเยาวราชแหล่งรวมการค้าขายของคนไทยเชื้อสายจีนและปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศเยาวราชมีต้นกำเนิดมาจากบรรพบุรุษชาวจีนผู้รู้สำเพามาจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งณเวลานั้นจีนแผ่นดินใหญ่เต็มไปด้วยภัยธรรมชาติและสงครามภายในทำให้ชาวจีนต้องอพยพและมาตั้งรกรากที่แผ่นดินสยามแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีแต่มีการอพยพมากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในยุครัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแต่เดิมชาวจีนอาศัยอยู่บริเวณพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีต่อมาหลังจากการสร้างพระราชวังทางการจึงให้ชาวจีนย้ายไปอยู่บริเวณสำเพ็งและนี่คือจุดเริ่มต้นของวิถีชีวิตชาวจีนในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มมีการตัดถนนเมื่อพ.ศ. 2435ใช้เวลาการก่อสร้างถึง8ปีทำให้เยาวราชเป็นย่านหลักของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนจนถึงปัจจุบันฟังรู้ไหมลูกค่ะในอดีตในย่านเยาวราชถือว่าเป็นย่านการค้าของชุมชนชาวจีนที่ได้รับความนิยมทั้งคนไทยและคนจีนเพราะว่ามีสินค้ามากมายหลากหลายและส่วนใหญ่สินค้าก็จะถูกขนส่งมาทางเรือซึ่งในทุกๆครั้งที่มีเรือมาจอดก็จะมีชาวจีนที่อพยพเข้ามาหางานที่ประเทศไทยด้วยชาวจีนที่เราสำเพามาจากประเทศจีนนะคะอาจจะหนีความยากจนความอดอยากนะคะมาที่เมืองไทยนะคะประเทศไทยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะจะเยอะแล้วก็ตั้งรกรากอยู่แถวเยาวราชเราเนี่ยค่ะเมื่อมาตั้งรกรากแล้วก็แต่งงานมีลูกหลานกับชาวไทยนะคะออกเป็นลูกจีนนะคะแล้วก็ทำการค้าขายนะคะกับชาวไทยนะคะสินค้าที่ส่งมาก็จะเป็นพวกอาหารแห้งนะคะของดองนะคะยาสมุนไพรเนี่ยค่ะส่วนเราก็ทำการค้าขายกับประเทศจีนนะคะในช่วงนั้นก็เป็นข้าวส่วนใหญ่ที่เราส่งออกไปหนูรู้ไหมว่าการโลสำเภาเรือของชาวจีนที่มาถึงไทยเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะลูกนะเพราะเขาจะสามารถเดินทางได้แค่เฉพาะเดือนมกราคมจนถึงเมษาของปีเท่านั้นหากไม่ได้เดินทางในช่วงนี้ก็จะไปเจอลมมรสุมอาจจะพัดไม่ลงประเทศไทยอาจจะไปโผล่ประเทศอื่นเลยก็ได้อ๋อก็ต้องดูทิศทางลมด้วยงั้นอย่างนี้ที่ปองเคยได้ยินมาว่าชาวจีนค่ะจะมาเมืองไทยแบบเสื้อผืนหมอนใบนี่อันนี้เรื่องจริงเลยไหมคะพ่อเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าของคนไทยเชื้อสายจีนนะลูกนะคือที่เขาเล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและปองรู้ไหมว่าก่อนหน้าที่เราจะเรียกเยาวราชนะเราไม่ได้เรียกตรงนี้ว่าเยาวราชนะลูกนะเดิมทีเขาเรียกว่าถนนยุพราชนะจากการตั้งของเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์แต่ว่าได้ถูกเปลี่ยนโดยรัชกาลที่5ให้เป็นถนนเยาวราชจนถึงปัจจุบันซึ่งบริเวณที่เราอยู่กันตรงเนี้ยแต่ก่อนก็คือวงเวียนโอเดียนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติความพิเศษของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติคืออะไรรู้ไหมลูกตรงบริเวณเนี้ยจะมีสิงโตหยกขาวที่คนส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรในเรื่องของการเงินการทองเรื่องโชคลาภอะไรพวกเนี้ยแล้วมีวิธีการไหว้คือให้นำเอากระเป๋าสตังค์วางไว้ที่บริเวณปากของสิงโตแล้วก็ขอพรอีกอย่างหนึ่งคือกลางซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเนี่ยจะมีแผ่นทองเหลืองอยู่และตรงจุดนี้ล่ะลูกจะมีวิธีการไหว้คือให้เหยียบแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นอักษรจีนเขียนคำว่าเทียนเทียนแปลว่าฟ้าและที่แผ่นทองเหลืองด้านล่างก็จะเขียนคำว่าตี้แปลว่าดินเราก็จะไหว้ทั้ง4ทิศแล้วก็เป็นจุดที่ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่รับพลังชีวิตเลยนะลูกนะค่ะคือเขาเชื่อกันว่าถ้าได้มาไหว้ฟ้าดินแล้วขอพรตรงเนี้ยจะทำให้สมหวังทั้งเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องต่างๆที่เราตั้งใจ